ในชีวิตประจำวันของเราเราก็จะมีการทำงานนะคะเริ่มต้นการทำงานก็คือวางแผนไว้ตั้งแต่เมื่อวานก่อนนอนเราก็คิดว่าเอ๊ะตอนเช้าเราจะทำอะไรดีสำหรับป้านะคะป้าก็จะทำแบบนี้เลยค่ะเก็บใบไม้มานะคะเก็บใบไม้ตั้งแต่เมื่อวานเก็บใส่ถุงเอาไว้เลยนะคะเพื่อที่จะมาทำดินใบไม้ของป้าแบบนี้นะคะดินตรงนี้ป้าพอเก็บแล้วป้าก็จะเก็บออกไปเก็บออกไปกลบที่ใบไม้หมักในรกนี้เนี่ยนะคะในรกนี้หรือแปลงนี้ที่ป้าเอาต้นไม้ต้นสนิทจันทร์มาวางนี่นะคะป้าทําแปลงนี้เสร็จแล้วป้าก็จะมาเก็บแปลงนี้อีกเก็บแปลงนี้เสร็จป้าก็จะมาเก็บแปลงนี้อีกนะคะแปลงนี้ก็ดินของป้าก็จะพอเก็บแล้วนะคะแปลงนี้เนาะทําไว้ก็เป็นเวลา3เดือนแล้วป้าก็จะค่อยๆดูแลต้นไม้และขยับต้นไม้ไปในส่วนแปลงนู้นนะคะในส่วนแปลงนู้นเนาะเสร็จแล้วป้าก็จะอธิบายให้ฟังว่าป้าก็จะเก็บมาแบบนี้เนาะมันมีความสุขนะคะเวลาที่เราทําแล้วมีเป้าหมายว่าเราจะได้อะไรในทางข้างหน้านะคะในทางข้างหน้าป้าจะได้อะไรก็ได้ดินนะคะดินมากรบนี่เลยทําเสร็จแล้วเดี๋ยวป้าจะทําให้ดูนะคะว่าป้าจะทํายังไงอันนี้ป้าก็เอามาเทใครเอามาให้ป้าเอามาเทแล้วก็เก็บถุงพลาสติกออกไปนะคะไม่ต้องให้ถุงพลาสติกมาอยู่ในนี้เพราะว่าเวลาเราเก็บดินเราจะเก็บยากเราจะเสียเวลานะคะแยกออกไปตั้งแต่เริ่มต้นเลยนี่ป้าเก็บมาแล้วป้าก็จะเทแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวป้าก็เก็บถุงไปใช้อีกนะเพราะถุงเขาโอเคอยู่ค่ะถุงเขาดีอยู่ใช้ได้อยู่เหนียวอยู่นี่ค่ะอย่างนี้เราก็เก็บออกไปเลยนะคะแต่ถ้าเป็นกระดาษเศษกระดาษนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรค่ะนิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็ทำแบบนี้เลยถุงแบบนี้เราต้องเก็บออกเนาะนี่ทีนี้ทําเสร็จแล้วป้าก็จะเอาขี้วัวเลยค่ะขี้วัวมาเทราดเป็นชั้นหนึ่งนะคะแต่ละวันป้าก็จะเอามา1ถุงกับขี้วัว1กระป๋องแล้วก็จะมีกากน้ําตาลป้าก็จะซื้อไว้เลยเป็นกะหล่อน5ลิตรนะคะป้าก็จะมาผสมไว้ทําไว้แล้วก็มาราดรสในกากน้ําตาลนะคะในกากน้ําตาลก็จะมีอาหารเป็นอาหารของตุรกีเนาะอันนี้ป้าอาจจะใส่ไม่เข้มข้นนะคะกากน้ำตาลอาจจะน้อยแต่ไม่เป็นไรก็มีหัวเชื้ออยู่นะคะมีหัวเชื้อแล้วก็เขาจะมาทําความชุ่มชื่นให้กับใบไม้กับขี้วัวแล้วก็จะมีจุลินทรีย์มากินกากน้ําตาลนะจุลินทรีย์อยู่ที่ไหนก็อยู่ในขี้วัวนั่นเองนะคะนี่เพียงเท่านี้เราก็พอเสร็จแล้วนะคะตรงนี้ยังไม่เต็มเนาะแล้วพรุ่งนี้ป้าก็จะเอาใบไม้มาอีกเอามาอีกแล้วก็ทําเช่นเดิมนี่นะคะพอเต็มล็อกป้าก็จะเอาดินหมักของเราที่หมักไว้แล้วมาวางไว้บนนี้นะคะวางไว้บนนี้เพื่ออะไรพอเกลี่ยจบแล้วป้าก็จะไปเอาต้นไม้มาวางแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยเราก็จะได้พอเรารดน้ําต้นไม้เราก็จะได้รดน้ําปุ๋ยหมักไปด้วยเพราะปุ๋ยหมักต้องการความร้อนชื้นเพื่อที่จะย่อยสลายนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เสียโอกาสรดปุ๋ยหมักอย่างเดียวเราก็รดน้ําต้นไม้ไปด้วยรดน้ําต้นไม้เสร็จแล้วก็ทะลุไปถึงปุ๋ยหมักของเราเลยแบบนี้นะคะเป็นการประหยัดเวลานะคะป้าทําได้ผลแล้วป้าจึงอยากส่งต่อนะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่รับชมป้าลองจนจบเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ